นักแข่งเขาใช้สูตรนี้ตีบ้านก้าวกันวันนี้แก้วจะพาคุณชมมารับชมสูตรที่นักแข่งใช้ตีบ้านก้าวในการแข่งขันรัฐ .gg ก็จะเป็นการแข่งบ้านก้าวกันนะครับแก้วเห็นแล้วโอ้น่าสนใจนะครับแก้วเองก็ยังไม่เคยทำสูตรนี้มาก่อนเป็นการใช้เปกก้าหมูป่าและน้ำยาคุกรูนครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ดิ้งจะทันไว้ในอธิบายสามารถกดที่ดิ้งเพื่อใช้สูตรนี้ได้เลยโอเคเจอบ้านนี้แล้วนะครับเป็นบ้านก้าวที่ค่อนข้างโหดเลยนะครับเราจะเข้ายังไงการเข้านะครับเราพยายามนะครับที่จะเข้าไปที่ผู้กล้าให้ได้ซึ่งการเข้านะครับแก้วมองว่าเข้าด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับแก้วมองว่าเราเข้าด้านซ้ายนะครับก็จะปล่อยกระโดดครับลงไปด้านซ้ายแล้วก็จะลงอีกหนึ่งขวดด้านในนั่นเองแล้วก็เราจะปล่อยกระโดดลงไปนะครับปล่อยทางแค่นะครับลงไปด้านมุมก่อนเลยแล้วปล่อยเปก้าที่เหลือนะครับลงไปเป็นหน้ากระดานแล้วก็ใช้คิงควีนปล่อยพ่อมดลงไปนะครับเป็นหน้ากระดานเลยแล้วก็จะเข้าไปกันครับจากนั้นเราจะเข้าไปนะครับก็ดูว่ามีถังแคนไหมถ้ามีถังแคนก็ปล่อยยาพิษลงไปเลยเราใช้ยาบ้านครับลงไปให้กับเปก้าแล้วก็คิงเลนครับจากนั้นถ้าเราจะเข้าไปด้านในนะครับเราใช้น้ำยากระดูกครับลงไปเพิ่มด้านในเลยและด้านขวานครับเราจะปล่อยน้ำยาคงกระดูกลงไปปล่อยหมูป่าลงไปนะครับ2 3ตัวนะครับลงไปโอเคอาจจะมีระเบิดยั้งครับก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็ด้านบนครับเราปล่อยน้ำยาคงกระดูกลงไปนะครับปล่อยหมูป่าลงไป3ตัวครับแล้วก็ด้านบนเราปล่อยน้ำยาคงกระดูกลงไปที่ป้อมปืนใหญ่เลยนะครับใช้หมูป่าลงไป3ตัว2 3ตัวครับได้หมดเลยก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีแล้วปล่อยหมูป่า1ตัวครับไปด้านซ้ายที่ป้อมปืนใหญ่เลยครับแต่ว่าจะตายลงไปไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคด้านบนครับเรามีเปกก้าเรามีควีนครับที่จะขึ้นที่ไปควีนถูกยิงมานะครับอาจจะใช้สกิลหายตัวเพื่อที่จะหลบหลีกป้อมปืนใหญ่ได้ครับแก้มมองว่าเราสามารถที่จะใช้มินเนี่ยนไปได้อู้มีรูปองค์สีแดงครับทำให้มินเนี่ยนครับตายลงไปควีนก็จะขึ้นไปเก็บกวาดครับแล้วก็ปล่อยธนูลงไปเลยครับง่ายไหมสูตรนี้นี่ง่ายจริงนะคือแก้วก็ยอมใจเลยครับนักแข่งเนี่ยไปหาสูตรจริงๆมาได้นะครับเราก็เลยได้สูตรที่จะเอามาใช้กันสูตรนี้เหมาะสำหรับที่จะเอาไปป้นก็ได้เอาไปบัวก็ดีครับใช้ได้หมดเลยครับแต่ว่าถ้าไปป้นอาจจะไม่ต้องขอฐานแคนก็อาจจะพอโจมตีได้แต่ถ้าไปบัวครับแนะนำให้ขอฐานแคนจะช่วยชมเก็บบัวได้3ดาวได้ง่ายขึ้นนั่นเองมาชมตาที่2ตอนครับก็จะเข้ายังไงโดยส่วนใหญ่เนี่ยแก้วจะแนะนำให้เข้าที่ปัสสาแคนครับเพราะว่าเราจะได้กำจัดปัสสาฐานแคนได้นะครับฐานแคนอาจจะเป็นมังกรครับหรือเป็นมังกรไฟฟ้าเราจะได้ไม่มีปัญหาเนาะฉะนั้นนะครับเราจะเข้าแล้วก็แก้วมองว่าเราสามารถที่จะใช้กระโดดครับลงไปตรงนี้ได้แล้วปล่อยเปก้าในแคนลงไปก่อนครับปล่อยที่เหลือลงไปนะครับกระจายกันไปแล้วก็ปล่อยคิงควีนพ่อมดเป็นหน้ากระดานเลยโอเคจะเข้าไปครับเราใช้กระโดดเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนเนาะทายแค่ออกมาครับเป็นมังกรแล้วปล่อยยาพิษลงไปเลยครับเดี๋ยวควีนจะจัดการเราใช้ยาบ้าลงไปครับให้ทางเราแล้วก็จะใช้กระโดดครับลงไปแก้มองว่าลงไปทางด้านซ้ายครับน่าจะดีโอเคเราใช้คงกระดูกลงไปครับด้านขวาเพื่อที่จะลอกควีนด้วยนั่นเองแล้วปล่อยหมูป่าไปที่ป้อมปืนใหญ่เลยก็จะเข้าไปครับแล้วก็จะเข้าไปที่ป้อมพ่อมดได้ไหมน่าจะได้เนาะโอเคแล้วเข้าไปด้านบนครับปล่อยคุ้มกระดูกลงไปแล้วปล่อยหมูป่าลงไปนะครับจุดละ2ตัวปล่อยคุ้มกระดูกลงไปด้านซ้ายครับแล้วก็ปล่อยหมูป่าลงไป2 3ตัวเลยละกันโอเคเราจะเข้าไปนะครับใช้มาริคทูดาเลยก็จะขึ้นไปนะครับควีนอาจจะท่าทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะครับเลือดใกล้จะหมดแล้วแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายหายตัวไปแล้วเนาะโอเคด้านบนครับดูเหมือนว่าคิงจะเคลื่อนที่ไปเราพยายามนะครับที่จะเก็บสามดาวให้ได้คิงขึ้นไปนะครับแล้วก็จะลงไปด้านล่างด้านบนครับมีเป็นเปก้าครับที่ไปกับพ่อมดก็จะไปด้วยกันครับเราสามารถที่จะใช้มินเนี่ยนลงไปตรงไหนได้บ้างแทบจะไม่มีตำแหน่งที่เราจะลงไปได้เลยครับโอเคแล้วก็รอชมก่อนครับว่าจะเป็นยังไงควีนไปด้านซ้ายครับเปก้าเหลือหลายตัวเหมือนกันก็ไม่ต้องกลัวครับว่าจะแปลกเราใช้มินเนี่ยนลงไปครับที่ป้อมป้อมหัวคอยระเบิดเลยครับแล้วควีนจะเข้าไปด้านขวาก็จะโจมตีทางฝั่งของป้อมธนูก่อนเลยครับแล้วก็จะไปที่ป้อมพมดด้านขวามือโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายเลยครับแต่เราก็สามารถที่จะเก็บสำเนาได้อย่างสบายใจเลย
โอเคแก้วกดหามาเป็น10นาทีเลยครับเจอแต่บ้านที่ไม่โหดเลยครับแก้วอาจจะอยู่บ้านที่ถ้วยไม่สูงเท่าไหร่เนาะก็ขอโจมตีบ้านหลังนี้ละกันโดยเหมือนเดิมเลยนะครับทรงเดิมเลยเราจะเข้านะครับก็เข้าจากด้านล่างขึ้นไปโดยเราจะเข้าที่คิงก่อนเนาะฉันครับเราใช้กระโดดลงไปปล่อยฐานแคลงไปด้านล่างครับปล่อยเพก้าลงไปเป็นหน้ากระดานแล้วปล่อยคิงควีนเข้ามดลงไปนะครับก็จะเข้าไปใช้ยาบ้านครับลงไป1ขวดได้เลยโอเคฐานจะเข้าไปนะครับก็จะเข้าไปด้านในนะครับเราสามารถที่จะใช้กระโดดอีก1ขวดได้เลยแล้วก็ปล่อยยาพิษไปที่โครงกระดูกเลยที่ควีนเลยนะครับเราใช้น้ำยาโครงกระดูกลงไปด้านในนะครับใช้หมูป่าลงไป2ตัวครับโครงกระดูกลงไปด้านบน2 2ครับแล้วก็โครงกระดูกด้านบนครับโอเคเราจะปล่อยหมูป่าเข้าไปก็หมดแล้วนะครับก็จะต่อทางได้นั่นเองก็ง่ายๆนะครับค่อยๆฝึกเนาะท่านใดที่ยังไม่เคยเล่นสุดนี้ครับก็ลองฝึกก่อนครับแก้วฝึกไม่นานนะแก้วลองดูที่เขาแข่งกันแล้วนะครับแล้วก็เอามาฝึกครับใช้เวลาฝึกประมาณ2ตา2ตานี่ตีได้เลยนะครับแต่ว่าแก้วมีแต่ข้อแขนช่วยเนาะก็เลยทำให้ตีได้ง่ายนั่นเองยังไงแก้วมองว่าสุดนี้นะครับก็น่าจะตีโดยที่ไม่มีแต่แขนได้นะถ้าเป็นบ้านที่ไม่มีแต่ข้อแขนครับแล้วก็เป็นบ้านที่ไม่หดเท่าไรก็สามารถที่จะเล่นได้แต่ถ้าชมอยู่ทั่วสูงครับเจอบ้านสูงกว่าหรือว่าจะตีบ้านที่โหดๆครับยังไงก็ขอถ่ายแคปไปด้วยครับจะช่วยให้ชมเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็ย้ำเสมอนะครับว่าให้ขอถ่ายแคปไปด้วยเรียบร้อยครับก็จบไปกับสูตรที่นักแข่งใช้นะครับชอบไม่ชอบสามารถที่จะคอมเมนต์บอกแก้วได้นะครับหากดูแล้วชอบฝากแชร์โค้ดแก้วกล้าด้วยนะครับแก้วได้แจกลิงก์จากบ้านก้าวกดเข้าไปใช้กันได้เลย